รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่รายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับรายการดีๆที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเด็กๆและเยาวชนได้ตั้งเป้าหมายของตัวเองนะครับแล้วก็ไปให้ถึงฝันนั้นครับถ้าหากจะพูดถึงหุ่นยนต์นะครับคุณผู้ชมก็คงจะต้องนึกถึงประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างหุ่นยนต์ครับแต่วันนี้ผมมาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับมาพบกับน้องๆกลุ่มหนึ่งครับที่พวกเขามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างหุ่นยนต์และในที่สุดครับพวกเขาก็ทำสำเร็จสามารถไปชนะประเทศญี่ปุ่นมาได้ในการแข่งขัน ABU Robocon Contest 2011ครับแต่พวกเขาต้องมีผู้ชี้นำครับผู้ที่คอยจะประคองทีมแล้วก็ให้คำปรึกษานะครับจนพวกเขาสามารถที่จะสร้างหุ่นยนต์แล้วก็ไปชนะญี่ปุ่นได้นั่นก็คืออาจารย์โต้งครับอาจารย์ณรงค์เดชกิรติพารานนท์ครับเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตแห่งนี้นะครับเป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครับเราไปพบกับอาจารย์โต้งกันเลยครับไปครับและตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมก็มาอยู่กับอาจารย์โต้งแล้วนะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์โต้งเนี่ยจะต้องแบบว่าโอ้โหแก่แล้วดูหน้าเกรงขามนะครับจริงๆแล้วมาเจออาจารย์นี่ตอนแรกผมยังนึกว่าเป็นน้องๆในทีมด้วยซ้ำไปครับอาจารย์หน้าเด็กมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับและก่อนอื่นเลยครับอาจารย์ครับต้องถามแน่ๆเลยรู้สึกยังไงบ้างครับที่ไปชนะประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งหุ่นยนต์อย่างญี่ปุ่นเนี่ยครับก็ภูมิใจมากครับเหมือนกับเราทำในสิ่งที่มันเป็นไปได้ยากเนี่ยให้มันสำเร็จลงได้นะครับแต่ว่าคือเราก็เตรียมการเพื่อการชนะมีการเตรียมตัวอย่างดีและในสุดเนี่ยเราสามารถจะควบคุมอารมณ์แล้วก็สติในตอนการแข่งขันเนี่ยจนสามารถฝ่าฟันไปได้ก็ดีใจครับที่ให้คนไทยทุกคนเนี่ยมีความสุขในวันนั้นทีนี้ครับเรามาทำความรู้จักกับทีมของอาจารย์ดีกว่าครับอาจารย์เขาตั้งชื่อทีมว่าลูกเจ้าแม่คลองประปานะครับทีมนี้นี่ปีไงเป็นไงมาไงครับถึงมาตั้งทีมนี้ขึ้นมาได้ชื่อครับทำไมถึงเป็นลูกเจ้าแม่คลองประปาก็เนื่องจากไอ้สองประการหลักๆเรื่องแรกคือเรื่องของทำเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเองเนี่ยอยู่กับริมคลองประปาครับนะฮะแล้วก็สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ไว้ก่อนหรือว่าสิ่งที่คุ้นเคยไว้ก่อนก็เป็นคลองประปานะครับแปลว่าเราเป็นลูกเจ้าแม่ครับก็เหมือนกับคนไทยทั่วไปครับเราก็จะเคารพไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะที่เราคอยช่วยอุปถัมภ์คำจุนของเราก็เป็นลูกเจ้าแม่คลองประปานอกจากเรื่องของทะเลที่ตั้งแล้วเนี่ยคลองประปายังเป็นคลองพิเศษซึ่งมีกฎหมายเฉพาะในการควบคุมดูแลครับนะครับก็เหมือนทีมเราเนี่ยทีมมันมีเยอะแต่ว่าทีมที่เด็ดๆเนี่ยมีไม่เยอะเท่าไหร่นะแล้วก็ทีมลูกเจ้าแม่คลองประปาก็เป็นหนึ่งในทีมเหล่านั้นกว่าเราจะเป็นแชมป์ระดับนานาชาติเนี่ยเราแข่งต่อเนื่องมา 6-7 ปีตั้งแต่ปีแรกๆเนี่ยเราก็ยังไม่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยครับนะครับแต่ก่อนผมขอเท้าความนิดนึงว่าการแข่งขันรายการนี้เนี่ยเขาจะคัดตัวแทนประเทศเนี่ยประเทศละ1ทีมยกเว้นเจ้าภาพเนี่ยได้สิทธิ์2ทีมครับนะครับแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีวิธีในการเฟ้นหาต่างๆนานาของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการคัดจากอาชีวะ16ทีมอุดม16ทีมแล้วก็มาชิงชนะเลิศกันก่อนแล้วก็ฝ่าฟันจนได้เป็นตัวแทนประเทศไทยตั้งแต่ปีที่ไปแข่งที่ญี่ปุ่นที่อียิปต์แล้วก็มาปีนี้เนี่ยที่ไทยเป็นเจ้าภาพเราก็ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยครับก็ฝ่าฟันมาเยอะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดของอาจารย์นี่มีอะไรที่ทำให้อาจารย์ท้อบ้างไหมครับตอนนี้ท้อนี่ผมว่ายังไม่มีเนาะแต่ว่ามีอารมณ์เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้เนี่ยนอกจากการแข่งขันมันยังมีตัวอื่นอีกเยอะซึ่งแผนหรือว่าการดำเนินการของเราเนี่ยถ้าเรายังมุ่งกับการแข่งขันอย่างเดียวเนี่ยมันจะไปไม่ได้ครับสิ่งที่ทำก็คือการหารุ่นใหม่มาทดแทนก็คือน้องๆในทีมเนี่ยตอนเขาเรียนจบมาก็ดึงเขามาช่วยในการดูแลทีมนะครับเราก็จะได้ขยับขยายไปส่วนอื่นก็มีเหนื่อยแต่ว่าไม่ท้อเราต้องมีแผนที่ดีแล้วก็ดำเนินการไปให้ได้แล้วตอนนี้คุณผู้ชมคงจะอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าหุ่นยนต์ที่อาจารย์สร้างขึ้นมาแล้วก็สามารถไปชนะญี่ปุ่นเนี่ยครับการแข่งขันในแต่ละรอบเนี่ยต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับ
าจารย์ครับในรอบแรกเนี่ยผมอยากจะรู้ครับว่าหุ่นยนต์เนี่ยที่สร้างไปแข่งกับเขาเนี่ยเขาให้ทำอะไรบ้างครับอาจารย์ครับคือโจทย์ของแต่ละปีเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับนะครับอย่างปีนี้เนี่ยไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพครับก็แต่เจ้าภาพเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการคิดโจทย์คิดกติกาครับโดยดึงเอาวัฒนธรรมหรือว่าศิลปะหรือสิ่งก่อสร้างที่เด่นๆเอามาใช้อย่างไทยปีนี้ก็คือเรื่องเอาประเพณีเรื่องของลอยกระทงเนี่ยเอามาจัดการแข่งขันอ้าวแล้วต่างชาติเขาจะรู้จักลอยกระทงครับเขาก็เรียกว่ากระช่องนะเขาคือพูดไม่ใช่เหมือนกันอย่างเราก็จะได้เปรียบอย่างศาลาที่ปีนขึ้นเนี่ยเขาก็จะงงๆแต่ว่าโจทย์เนี่ยก็จะอธิบายอย่างชัดเจนว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันคืออะไรอย่างภารกิจที่ต้องทำเนี่ยก็คือหุ่นยนต์เนี่ยประกอบด้วย3ตัวครับนะครับมีหุ่นยนต์แมนนวลก็คือบังคับด้วยมือเนี่ย1ตัวครับ2ตัวเนี่ยเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติก็หมายถึงกดปุ่มปุ๊บเขาก็ต้องคิดเองทําภารกิจเองนะครับการจะลอยกระทงได้ต้องประกอบด้วยหลายอย่างอันดับแรกก็คือว่าเราต้องหยิบในตัวฐานทูบไปวางยังจุดที่กําหนดครับนะครับจากนั้นหุ่นอัตโนมัติเนี่ยก็ต้องวิ่งไปหยิบในการหยิบกรีบกระทงมาประกอบหุ่นกระทงครับนะครับแล้วก็ต้องให้หุ่นอีกตัวนึงเนี่ยปีนสะพานขึ้นไปวางกระทงที่ประกอบแล้วลงบนแม่น้ําครับครับซึ่งแม่น้ำเนี่ยก็ทำจากสะพานซึ่งมันจะแกว่งไปแกว่งมาก็คือแข่งลอยกระทงใช่ก็อีกตัวนึงเนี่ยต้องหยิบเปลวเทียนครับแล้วก็ปล่อยลงบนยอดกระทงครับให้มันลงตรงกลางเป๊ะทีมไหนทำได้ก่อนทีมนั้นก็จะชนะแล้วต่างชาติเขาไม่เคยลอยกระทงเขาจะทำได้เหรอครับอาจารย์ก็ได้ครับก็ได้นะก็มีหลายประเทศที่ทำได้กันหมดคือมุมมองของต่างชาติเนี่ยเขาก็มองว่ามันก็คือกติกาในการหยิบของจากจุดนึงไปอีกจุดนึงมีเซ็นเซอร์ในการดีเทคต่างๆครับแต่ว่าที่สำคัญคือในกติกาแข่งขันที่เป็นแอนิเมชันเราก็ได้แทรกเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไปก็จะมีหนังนพมาศต่างๆถือกระทงอธิษฐานแล้วก็ไปลอยในแม่น้ำเขาก็จะเข้าใจในกิจกรรมพวกนี้และอาจารย์คิดว่าปัจจัยอะไรครับนอกจากการตั้งเป้าหมายที่มุ่งมั่นของพวกเขาแล้วเนี่ยทำให้การแข่งขันครั้งนี้นี่ประสบความสำเร็จครับครอบครัวมีส่วนไหมครับแน่นอนครับครอบครัวต้องมีส่วนสำคัญเพราะว่าคือเราทำงานที่มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เนี่ยเราต้องทุ่มเทหลายๆอย่างลงไปนะซึ่งสิ่งที่ซัพพอร์ตเราได้เนี่ยก็คือเรื่องของครอบครัวเขาต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราพยายามจะทำนะครับตัวอย่างหลายครั้งเนี่ยที่เราทำแล้วถ้าคนข้างหลังไม่ซัพพอร์ตครับไม่แม้กระทั่งเรื่องของครอบครัวอาจจะเป็นเรื่องของที่ทำงานของหัวหน้างานของเพื่อนร่วมงานถ้าเขาไม่เข้าใจเนี่ยเหมือนกับเราก็บุกไปแนวหน้าอย่างเดียวสุดท้ายเราชนะไม่มีใครยินดีกับเราเราก็ไม่อยากที่จะทำสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าณจุดนี้เนี่ยของทีมของเราเนี่ยโชคดีมากๆที่สภาพแวดล้อมเนี่ยสอดคล้องแล้วก็หนุนให้เราทำในสิ่งที่เรารักได้นะฮะแสดงว่าเด็กๆทุกคนนี่พ่อแม่สนับสนุนครับผมก็สนับสนุนเชียร์อยู่นะเพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีประโยชน์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตั้งเป้าหมายครับมีวินัยคนคว้าหาความรู้แล้วก็ดำเนินการตามที่เราตั้งใจไว้ให้ได้สุดท้ายเนี่ยความสำเร็จเกิดขึ้นเขาก็จะปลื้มใจแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่เราได้ช่วยกันทำได้ช่วยกันลงแรงนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามารู้จักกับครอบครัวของอาจารย์ครับภรรยาและลูกๆ